ครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมคลิปวันนี้นะครับจะมาบอกวิธีการแก้ปัญหานะครับที่ว่า wifi นะครับขึ้นเครื่องหมายเครื่องบินแบบนี้ครับขึ้นสัญลักษณ์เครื่องบินแล้วเน็ตนะครับใช้งานไม่ได้นะครับผมวิธีแก้นะครับง่ายๆเลยนะครับผมยังไม่ต้องเอาคอมไปถึงร้านนะครับผมสามารถแก้ไขได้เบื้องต้นนะครับก็อนื่นก็ให้ไปที่ดิสก์พีแบบนี้นะครับคลิกขวาครับแล้วก็เน็นะครับ แล้วก็มาที่ Device Manager นะครับ Manager นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มาตรงนี้ครับมาหาคำว่า Network Adapter นะครับกิเข้าไปแล้วหาคำว่า Wi-Fi นะครับจะเจอ Wi-Fi Adapter ตรงนี้ครับให้คุณผู้ชมนะครับติ๊กตรงนี้ครับคลิกขวานะครับแล้วก็มาที่ Property แล้วก็มาที่ Driver เลยครับ ให้มาที่ Low Back Diver ทันทีนะครับตรงนี้นะครับจะสามารถกดย้อนกลับไปได้นะครับเพื่อที่จะใช้อ่า Diver version เก่านะครับเพราะว่าการอัปเดตของเราอาจจะมีปัญหาหรือเวอร์ชันใหม่มันไม่สะเทียนนะครับสามารถโลนะครับกลับไปใช้ Diver เก่านะครับได้เลยหลังจากนั้นนะครับก็ให้เลือกนะครับผมอันนี้ก็สามารถเลือกว่าเขาจะถามว่าทําไมถึง Low Back ไปใช้ Diver เก่านะครับผม ก็ติ๊กอันใดอันหนึ่งไปก่อนก็ได้นะครับแล้วกดกดยืไปนะครับหลังจากนั้นกดโอเคครับอ่าจะถามว่าคุณต้องการรีสตาร์ทเครื่องตอนนี้ไหมนะครับแนะนํานะครับก็ให้รีสตาร์ทเครื่องนะครับเพื่อที่จะทําการรีเซ็ตไดเวอร์นะครับหลังจากที่รีสตาร์ทเสร็จแล้วนะครับก็เปิดเครื่องมาก็จะเจอรูปโลกนะครับผมอันนี้สามารถกลับมาใช้ wifi ได้เหมือนเดิมแล้วนะครับ นะแล้วก็เข้า WiFi ตามปกติเลยนะครับผมเพียงแค่นี้นะครับผมเราก็สามารถกลับมาใช้ Wi-FI ได้เหมือนเดิมแล้วนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปยกไปที่ร้านซ่อมนะครับผมอันนี้ก็คือวิธีเทคนิคง่ายๆนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อ่ามีปัญหาที่ว่าอยู่ๆเน็ตขึ้นโหมดเครื่องบินนะครับแล้วก็ไม่สามารถเปิดโหมด Wi-Fi ได้ก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้งานได้นะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แทด้วยนะครับสวัสดีครับ